โอเคครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับเนาะก็วันนี้นะครับเรามาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมหวังว่าพี่น้องก็จะสบายดีกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพี่น้องอาจจะต้องดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะครับเนาะเนื่องจากหมอกควันนะครับกลับมาอีกแล้วเนาะนะครับก็ขอพระเจ้าดูแลนะครับเนาะสุขภาพพี่น้องด้วยโอเคนะครับพี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินคำว่าความรักชนะทุกสิ่งไหมครับเคยได้ยินเคยได้ยินมาบ้างใช่ไหมครับพี่น้องเคยได้ยินจากไหนครับความรักชนะทุกสิ่งละครใช่ไหมครับมีใครเคยได้ยินจากที่ไหนอีกบ้างไหมครับความรักชนะทุกสิ่งเป็นคำคมใช่ไหมครับเป็นละครเนาะอาจจะเป็นภาพยนตร์ต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ในบทความอาจจะอยู่ในหนังสือพิมพ์นิยายต่างๆถ้าพูดถึงว่าความรักชนะทุกสิ่งนี้พี่น้องคิดว่ามันยิ่งใหญ่ไหมครับมันดูยิ่งใหญ่เนาะนะครับโอ้โหความรักนี้ชนะได้ทุกอย่างเลยนะครับเนาะแล้วผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเนาะว่าความรักเนี่ยชนะได้ทุกอย่างนะครับเนาะชนะความทุกข์ใช่ไหมครับชนะความเกียรติชังเนาะชนะเอาชนะได้ทุกอย่างนะครับอาจจะดูเป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างที่จะสวยหรูนะครับหรือว่าเป็นถ้อยคำที่แบบดูเวอร์นะครับแต่ถ้าผมบอกพี่น้องว่าความรักชนะทุกสิ่งความรักแบบนี้มีอยู่จริงนะครับนั่นเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าตอนนี้จะขอจบการเทศนาเพียงเท่านี้เลยนะครับพี่น้องอาเมนได้ไหมครับอาจารย์ตอบอันนี้คือเรื่องจริงนะครับจะได้ประหยัดเวลาด้วยเนาะถูกต้องนะครับเนาะวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยครับจะชนะทุกสิ่งหรือว่าอยู่เหนือทุกสิ่งยังไงนะครับเนาะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเราจะมาดูในพระธรรมลูกานะครับในบทที่6นะครับขอพี่น้องเปิดไปที่พระธรรมลูกานะครับบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่36นะครับและขอพี่มนนะครับช่วยอ่านให้กับเราด้วยนะครับลูกาบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่36นะครับผมขอบคุณครับพี่มนเดี๋ยวเราจะมาร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพี่น้องข้าแต่พระบิดาเจ้าข
อบคุณความรักของพระองค์แล้วก็ขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าเองพระเจ้าครับแล้วก็วันนี้เราเองจะมาศึกษาถ้อยคำของพระองค์ให้เรานั้นได้เรียนรู้ความรักของพระองค์นั้นที่อยู่เหนือทุกสิ่งแล้วก็จะชนะทุกสิ่งพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเป็นต้นแบบแล้วก็ขอพระองค์ทรงประทานสติปัญญาให้แก่เราที่เราจะเรียนรู้ถ้อยคำของพระองค์ในค่ำคืนวันนี้ด้วยและขออธิษฐานขอบคุณพระองค์อีกครั้งในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับอาเมนพี่น้องครับในลูกาบทที่6นะครับที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้นะครับผมจะขอเล่าถึงจุดประสงค์นะครับของคนที่เขียนพระธรรมลูกานิดหนึ่งนะครับลูกานะครับเป็นคนต่างชาติแล้วก็เป็นเพื่อนของเปาโลด้วยนะครับซึ่งลูกานี้ก็เขียนพระกิตติคุณลูกาเนี้ยนะครับให้แก่เทโอฟิลัสนะครับเพื่อที่จะแนะนำนะครับแล้วก็ที่จะเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับพระเยซูว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ได้เน้นถึงความรักนะครับของพระเยซูที่มีให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนยากจนคนต่างชาตินะครับผู้หญิงเด็กๆแล้วก็พวกคนบาปด้วยนะครับแล้วก็ในบทที่6เนี้ยเราจะมาดูกันนะครับว่าความรักของพระเยซูนะครับที่มีอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นยังไงนะครับอย่างที่เราได้อ่านไปนะครับเมื่อกี้เนาะเราจะเห็นได้ว่าในบริบทนี้เนี่ยพระเยซูนะครับได้สั่งสอนสาวกแล้วก็ได้ตรัสแก่ประชาชนให้ฟังนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างปฏิบัติได้ยากสำหรับพวกเขาใช่ไหมครับก็คือการรักศัตรูนะครับพี่น้องการทำดีกับคนที่เกลียดชังการอวยพรแก่คนที่แช่งด่าใช่ไหมครับการอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายแล้วก็อย่าทวงคืนเนาะหรือหวงแหนสิ่งของให้ปฏิบัติเหมือนที่อยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อท่านนะครับซึ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าในความเป็นจริงเนี่ยค่อนข้างน่าจะปฏิบัติยากใช่ไหมครับเนาะเป็นสิ่งที่โอ้มันดูขัดแย้งนะครับเนาะให้ทำดีต่อศัตรูเหรอนะครับให้เรารักศัตรูนะครับชาวบ้านเนี่ยก็น่าจะเกิดข้อสงสัยเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมอยากจะขอพี่เก่งนะครับช่วยอ่านในมัทธิวบทที่22ข้อที่39ให้หน่อยนะครับในข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับคำสั่งของพระเยซูเช่นกันมัทธิวบทที่22นะครับข้อที่39ขอบคุณครับพี่เก่งในข้อนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นคำสั่งของพระเยซูเช่นกันนะครับนอกจากจะให้รักศัตรูแล้วเนี่ยเราควรที่จะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองใช่ไหมครับและนะครับในข้อที่เราได้เห็นไปเนี่ยในสิ่งที่มันดูยากเนาะดูปฏิบัติยากนะครับที่พระองค์ได้ทรงบอกสาวกแล้วก็ทรงบอกประชาชนเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยอยากให้เราเห็นเนาะความรักของพระเจ้านะครับที่มีให้แก่พวกเขานะครับซึ่งจะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างนะครับพี่น้องและถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าเป็นความรักที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นรูปธรรมเนาะนะครับเราจะสังเกตเห็นได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นการพูดถึงการเอ่ยกฎเกณฑ์นะครับแต่ว่าให้ปฏิบัติตัวนะครับให้รักผู้อื่นแล้วก็จะเป็นคำสั่งที่พร้อมเนาะที่จะรักและก็ให้อภัยผู้อื่นด้วยเช่นกันนะครับและถ้าเราจะดูในความรักของพระองค์นะครับผมจะขอย้อนไปดูในบริบทก่อนหน้านะครับนิดหนึ่งเนาะว่าพระเยซูเนี่ยมอบความรักของพระองค์เนี่ยในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมเนาะแก่สาวกแล้วก็ประชาชนอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ผมจะอ่านให้พี่น้องนะครับในลูกาบทที่5ข้อที่17ถึง20เนี่ยในบทนี้นะครับพระเยซูก็อภัยบาปให้กับคนง่อยนะครับและในลูกานะครับบทที่6ข้อที่8ถึง9นะครับพระองค์ก็ทรงรักษาชายที่มีมือลีบนะครับและในลูกานะครับข้อที่บทที่6นะครับข้อที่17ถึงข้อ19นะครับพระองค์ก็ทรงรักษาโรคและขับผีโสโครกให้กับประชาชนเช่นกันนะครับอันนี้เป็นความรักนะครับที่เราเห็นผ่านทางพระเยซูเนาะพระองค์ไม่ได้แค่บอกเฉยๆแต่พระองค์ทรงกระทำแล้วก็ทรงแสดงให้เห็นถึง
ความรักที่พระองค์ทรงมีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูต่อไปเนี่ยจะเห็นความรักอีกเยอะแยะมากมายของพระเยซูนะครับและต่อไปนะครับเราจะยังสังเกตเห็นว่าพระองค์เนี่ยทรงใส่ใจนะครับคุณค่าของชีวิตมนุษย์มากกว่ากฎเกณฑ์นะครับถ้าเราเองย้อนกลับมาดูชีวิตเรานะครับพี่น้องถ้าเราเห็นว่าเรามีศัตรูเนาะเราเองคิดว่าเอ๊ในสังคมทุกวันนี้เราอยู่คู่กับเราอยู่กับสังคมที่เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องในทุกวันนี้ที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นสังคมทั่วไปสังคมที่ทำงานนะครับบางครั้งเราอาจจะมีคนที่เราไม่ชอบหรือว่าเขาไม่ชอบเรานะครับเนาะเราอาจจะอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวนะครับเราอาจจะอยู่กับคนที่คอยนินทาเราตลอดนะครับเนาะหรือว่าเราเองอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ที่มีคนมาขอยืมโน่นยืมนี่กับเรานะครับบางครั้งเราไม่รู้จะปฏิเสธยังไงนะครับเนาะเราเองก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงใช่ไหมครับพี่น้องแล้วถ้าเราเองอยู่ท่ามกลางสังคมแบบนี้เราในฐานะคริสเตียนนะครับเราควรจะปฏิบัติตัวเช่นไรก็หรือว่าเราอาจจะปฏิบัติตัวแบบว่าอ๋อก็ไม่เป็นไรนะครับปฏิบัติตัวแบบว่าไม่ต้องแคร์คนอื่นไม่รักเราไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบตอบอย่างนี้หรือเปล่านะครับพี่น้องหรือว่าถ้าเขาไม่ยุ่งกับเราเราก็ไม่ยุ่งกับเขาเขาแอบนินทาเราเราก็แอบนินทาเขากลับเช่นกันนะครับเราเองยังเป็นคนที่มีความรักแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่น่าจะเรียกว่าความรักเนาะนะครับพี่น้องซึ่งในข้อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในลูกาบทที่6ข้อที่31นะครับเนาะในลูกาบทที่6ข้อที่31นะครับพระเยซูบอกว่าจงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านเช่นกันนะครับพี่น้องเราเองอย่าลืมว่าเราเป็นคนบาปที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยทำตัวแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าพระเจ้าทรงบอกเราว่าถ้าท่านอยากจะให้เขาปฏิบัติตัวอย่างไรเราเองก็ควรที่จะนอบน้อมต่อเขาแบบนั้นนะครับอย่างที่พระเจ้าเองก็ทรงรักแล้วก็ให้อภัยเราเช่นกันนะครับพี่น้องอันนี้ในบทแรกนี้นะครับเราจะเห็นถึงความรักของพระองค์เนาะที่พระองค์ทรงให้เรารักศัตรูใช่ไหมครับให้เราปฏิบัติตัวนะครับต่อคนที่ไม่น่ารักและต่อไปนะครับจะขอคุณโอนะครับช่วยอ่านในลูกาบทที่6ข้อที่32ถึง36นะครับคนนั้นก็เป็นคุณความดีของ
ขอบคุณครับพี่น้องครับถ้าเราดูในลูกานะครับที่คุณโอได้อ่านไปเมื่อกี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับกับก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าโอ้ถ้าเราเองรักคนที่รักเราเนาะทำดีต่อคนที่ทำดีต่อเรานะครับพี่น้องคิดว่าชีวิตนี้อยู่ง่ายไหมครับอยู่ง่ายใช่ไหมนะครับโอ้ใครๆก็อยู่ได้ใช่ไหมครับรักคนที่รักเรานะครับทำดีต่อคนที่ทำดีกับเรานะครับซึ่งชีวิตเนี้ยเราอาจจะขอบคุณพระเจ้าเลยใช่ไหมนะครับเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบางครั้งนะครับเราก็อาจจะอยู่ในสังคมที่แน่นอนครับอาจจะไม่ได้มีคนรักเราไปซะทั้งหมดนะครับเนาะแต่พระเยซูนะครับก็ยังบอกว่าให้เราเนี่ยรักนะครับคนที่รักท่านใช่ไหมครับถ้าเรารักแต่คนที่รักเราเนี่ยมันเป็นคุณความดีของเราด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนบาปนะครับก็ยังรักคนที่เขารักด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับพระเยซูเองก็ย้ำว่าถ้าทำดีต่อคนที่ทำดีต่อท่านเนี่ยท่านจะต่างอะไรจากคนบาปและถ้ายืมโดยที่หวังว่าจะได้คืนเนี่ยก็จะต่างอะไรจากคนบาปใช่ไหมครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าเราเองก็อยู่ท่ามกลางคนบาปซึ่งเราก็เป็นคนบาปใช่ไหมครับพี่น้องในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเองในฐานะคริสเตียนนะครับในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับให้เขาเห็นถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้านะครับเนาะเราเองก็ไม่ควรที่จะไปตามกระแสของโลกใช่ไหมครับพี่น้องว่าตอนนี้เขาเกลียดอะไรกันนะครับเราเองก็จะเกลียดไปด้วยนะครับนายกคนไหนนะครับผู้นำคนไหนเขาเกลียดเราก็จะเกลียดไปด้วยนะครับหรือว่าเขากำลังเม้นด่าใครนะครับเราก็ขอตามเทรนหน่อยนะครับขอด่าด้วยนะครับถ้าเราเองยังมีชีวิตอยู่แบบนี้นะครับเนาะเราเองก็จะไม่ได้ต่างจากคนบาปที่ไม่รู้จักพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ว่าคริสเตียนเราเองเนี่ยควรที่จะมีชีวิตอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้นะครับมีชีวิตอยู่เหนือความเกลียดชังนะครับมีชีวิตอยู่เหนือคนที่จะทำร้ายเรานะครับก็คือมีใจให้อภัยแก่เขานะครับมีชีวิตอยู่เหนือความเห็นแก่ตัวนะครับมีชีวิตมีความรักที่อยู่เหนือคนที่ไม่น่ารักแล้วก็อยู่เหนือคนที่คนไม่สมควรได้รับโอกาสด้วยนะครับและในลูกานะครับบทที่6ข้อที่35ถึง36นะครับกล่าวว่าแต่จงรักศัตรูของท่านและทำดีต่อเขาจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนแล้วบำเหน็จของท่านทั้งหลายจะมีบริบูรณ์แล้วท่านจะเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดเพราะว่าพระองค์ทรงพระกรุณาทั้งต่อคนอกตัญญูและคนชั่วพวกท่านจงมีใจเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณานะครับพระเยซูเองทรงตายบนไม้กางเขนและฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อไถ่บาปของเราพี่น้องครับและพระองค์ไม่ได้ตายแค่คนที่รักพระองค์ใช่ไหมครับคนที่ไม่รักพระองค์คนที่เกลียดพระองค์พระองค์ก็ตายเพื่อคนแบบนั้นนะครับคนที่ทำร้ายพระองค์คนที่ทำความผิดต่างๆพระองค์เองก็ทรงอภัยบาปให้คนเหล่านั้นเหมือนอย่างเราทุกคนด้วยนะครับพี่น้องฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนเป็นคนบาปนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าในบางครั้งเราจะกระทำสิ่งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่าเราเองควรที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับและพระเยซูเองก็สอนให้เรานั้นเป็นคนใหม่ในพระองค์นะครับโดยการที่เรารู้จักให้อภัยผู้อื่นนะครับไม่โกรธแค้นทำดีกับทุกคนเพราะว่าคนที่จะได้รับเกียรติก็คือพระบิดานะครับไม่ใช่ใครเนาะแล้วคนอื่นก็จะได้เห็นความรักของพระเยซูผ่านตัวของเราเองด้วยนะครับพี่น้องและผมหวังว่าพวกเราเองนี้จะเป็นต้นแบบของความรักที่จะมอบให้กับผู้อื่นนะครับให้ผู้อื่นนั้นเห็นพระเยซูผ่านในชีวิตเราโดยการให้อภัยผู้อื่นนะครับการรักการทำดีนะครับให้กับผู้อื่นและหวังว่าความรักเราจะอยู่เหนือความบาปทุกอย่างนะครับ
และขอพี่น้องที่จะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างและในค่ำคืนนี้ขอบคุณความรักที่เป็นต้นแบบให้เรานั้นได้อภัยผู้อื่นรักคนที่ไม่น่ารักทำดีกับผู้อื่นอธิษฐานเผื่อคนที่คิดไม่ดีต่อเราขอบคุณพระเจ้าและขอให้พระองค์ทรงนำชีวิตเราให้เป็นความรักให้เป็นตัวแทนของพระองค์ในการที่จะมอบความรักให้กับผู้อื่นและขออธิษฐานฝากทูลในค่ำคืนนี้ไว้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับอาเมน